RT รายงานว่าดมิทรีเมดเวเดฟรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงของรัสเซียและอดีตประธานาธิบดีรัสเซียได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าการโจมตีเป้าหมายใดๆต่อรัสเซียในยูเครนของสหรัฐจะก่อให้เกิดสงครามโลกโดยอัตโนมัติคำเตือนของเมดเวเดฟเกิดขึ้นหลังจากโปแลนด์เผยว่าวอชิงตันจะโจมตีเป้าหมายของรัสเซียหากมอสโกใช้นิวเคลียร์ในยูเครนเมดเวเดฟกล่าวสุนทรพจน์หลังจากราโดสลาฟซิกอสกีรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์อ้างว่าวอชิงตันขู่จะดำเนินการโจมตีดังกล่าวหากรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนและเมื่อวันอาทิตย์เมดเวเดฟโพสต์บน X แนะนำซิกอสกีโดยระบุว่าเห็นได้ชัดว่าการพูดเช่นนั้นจะทำให้ประเทศเจ้านายของเขาหวาดกลัวเมดเวเดฟยังตั้งข้อสังเกตว่าจนถึงขณะนี้วอชิงตันยังดูต่างจากวอซอก็ตรงที่ไม่พูดจาคุกคามต่อหน้าสาธารณะพวกเขาระมัดระวังตัวมากกว่าโปแลนด์เมดเวเดฟยังกล่าวเสริมว่าชาวอเมริกันที่โจมตีเป้าหมายของเรานั่นหมายถึงการเริ่มสงครามโลกและรัฐมนตรีต่างประเทศหรือแม้แต่ประเทศโปแลนด์ก็ดีควรเข้าใจในเรื่องนี้อดีตประธานาธิบดีรัสเซียยังได้อ้างถึงคำพูดของประธานาธิบดีโปแลนด์แอนเดรดูดามเมื่อเดือนที่แล้วเขากล่าวว่าประเทศของเขายินดีจะเป็นเจ้าภาพเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐหากได้รับโอกาสดังกล่าวภายใต้กลไกการแบ่งปันของนาโต้เมดเวเดฟเตือนว่าในกรณีของการเผชิญหน้าทางนิวเคลียร์วอซอจะไม่รอดสายตาแน่ๆและจะได้รับส่วนแบ่งของเท่ากัมมันตภาพรังสีอย่างแน่นอนพร้อมถามกลับว่านี่คือผลลัพธ์ที่ผู้นำโปแลนด์ต้องการจริงๆใช่หรือไม่ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Guardian ชิกอสกีแสดงความกังขาเกี่ยวกับการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ของรัสเซียในยูเครนเขากล่าวว่าชาวอเมริกันบอกกับรัสเซียว่าหากคุณระเบิดนิวเคลียร์แม้ว่าจะไม่ฆ่าใครก็ตามเราจะโจมตีเป้าหมายของคุณในยูเครนด้วยอาวุธธรรมดาเราจะทำลายพวกมันทั้งหมดและอธิบายได้ว่าคำเตือนที่สันนิษฐานเป็นภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือซึ่งนักการทูตโปแลนด์รายนี้กล่าวหาว่าจีนและอินเดียได้เตือนรัสเซียเรื่องการเพิ่มระดับนิวเคลียร์ด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ยังแนะด้วยว่าผู้สนับสนุนชาวตะวันตกของยูเครนควรอนุญาตให้เคียฟใช้อาวุธของตนโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนรัสเซียและตามข้อมูลของชิกอสกีสหภาพยุโรปไม่ควรจะกลัวที่จะยกระดับสถานการณ์และไม่ควรกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนเพื่อที่มอสโกจะเหลือการคาดเดาว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรขณะที่สหรัฐและพันธมิตรกล่าวหามอสโกเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลายครั้งโดยประธานาธิบดีปูตินยืนกรานเมื่อเดือนมีนาคมว่าไม่มีช่วงใดเลยในระหว่างความขัดแย้งในยูเครนรัสเซียจะพิจารณาใช้อาวุธดังกล่าวช่วงเวลาเดียวกันโฆษกทำเนียบเครมลินดมิทรีเพสคอฟเน้นย้ำว่าหลักการด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียมุ่งเป้าไปที่การใช้อาวุธทำลายล้างสูงเฉพาะเมื่อมีภัยคุกคามการดำรงอยู่ของประเทศสะท้อนถึงคำแถลงก่อนหน้านี้ของปูตินที่ยังเรียกเครื่องป้องตามนี้ว่าเป็นอาวุธอำลาในระหว่างการปราศัยประจำปีต่อสมัชชาสหพันธรัฐเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปูตินเตือนประเทศผู้ที่อาจจะรุกรานว่าคลังแสงนิวเคลียร์อยู่ในสถานะพร้อมอย่างสมบูรณ์และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้นำรัสเซียก็ได้สั่งการฝึกซ้อมรบการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเขตทางทหารทางใต้ซึ่งติดกับประเทศยูเครนการฝึกซ้อมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเตือนสหรัฐและพันธมิตรที่พร้อมจะทวีความรุนแรงจากชาติตะวันตกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ